ร้านเด็ดประเทศไทยวันนี้พาคุณมาอยู่ที่ย่านงามวงวานมาที่นี่เหมือนได้ไปเที่ยวเหนือทัวร์อีสานแน่นอนเพราะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารเหนือและร้านอาหารอีสานชื่อดังของย่านนี้กันครับข้าวซอยเนื้อผมเลิฟไหมผมให้เป็น1ใน2ร้านที่ดีที่สุดในกรุงเทพเลยครับใช่โอ้ยแต่น้ำส้มตำเขาแจ่มมากเลยพี่มันเป็นน้ำส้มตำที่แบบกลางๆที่ไม่เผ็ดมากจัดจ้านนะฮะสำหรับผมนี่ถือว่าจัดจ้านแล้วนะครับอยู่ไหนเนี่ยร้านเด็ดประเทศไทยวันนี้เราอยู่ที่ซอยชินเขตครับผมหลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับผมมาจากวิภาวดีก็มุดอุโมงค์ครับมาโผล่น็อตปาร์คใช่ไหมน็อตปาร์คปุ๊บก็ขับเส้นข้างหลังเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตร้านนี้ชื่อว่าร้านรถมือแม่ร้านรถมือแม่อยู่งามวงวาน47แยก39ถ้ามาจากด้านหลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตให้มุ่งหน้าโครงการนอร์ทปาร์คร้านจะอยู่ทางซ้ายมือก่อนทางเข้านอร์ทปาร์คเล็กน้อยครับคุณเคยกินรถมือยายรถมือแม่ของที่บ้านไหมครับผมอะไรที่เป็นรถมือแม่สุดยอดนะถูกต้องครับมันเหมือนเป็นความรักความเอาใจใส่ที่มาจากแม่เพราะฉะนั้นอาหารก็จะต้องดีสุดยอดอยู่แล้วครับผมแหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่พี่พี่เอสครับผมพี่เอสกับคุณแม่แม่ดาแม่วานิดาโอ้โหอันนี้เป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นเหมือนข้าวราดตักไปได้เลยใช่สั่งตรงนี้แล้วไปข้างในใช่ไหมครับไปสั่งด้านในครับเดี๋ยวยกไปให้ข้างในอ๋อนี่เป็นส่วนของอาหารเหนือโอ้ใช่หนูชอบคอนเซ็ปต์ของร้านนี้ค่ะคุณแม่ชอบว่าเพราะแม่ใส่ใจแทนการใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงชูรสเลยใช่ครับสุดยอดรสชาติอร่อยโดยฝีมือแม่ล้วนๆนะครับผมอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วคุณแม่11ปีแล้วครับ11ปีคือหมายความว่าร้านตั้งตรงนี้11ปีเลยหรือก็พอย2ครั้งครั้งนี้แหละครับโลอ๋อรายการของพวกเขาเป็นไงครับโอ้เป็นเกียรติมากคุณแม่วันนี้เตรียมอะไรไว้ให้ผมทานกันฮะวันนี้ก็มีข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่ครับข้าวเนื้อข้าวซอยไก่ขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็ออเดอร์เมืองนะครับแล้วก็มีหมูย่างในย่างนี่ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่เลยถือมา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 เลยไปแล้วเข้าไปรอข้างในดีกว่าไปรอข้างในครับผมพี่นี่เชิญด้านในครับครับผมเชิญครับร้านผมชื่อร้านรถมือแม่นะครับเป็นร้านที่ขายอาหารเหนือพื้นเพเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับปัญหาที่เจอกันก็คือว่าอาจจะหาร้านอาหารเหนือที่เป็นเหนือแท้ๆทานได้ยากก็เลยชวนคุณแม่ว่าเปิดร้านอาหารกันไหมเป็นอาหารเหนือที่ให้คนทางนี้ได้ทานดูว่าถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยลูกค้าจะชอบไหมก็โชคดีครับที่ลูกค้าชอบในรสชาติที่เราทำพบกับร้านแรกร้านรถมือแม่เป็นร้านอาหารเหนือที่มีคอนเซปต์ว่าพ่อแม่ใส่ใจแทนการใส่ผงชูรสอาหารที่ออกมาแต่ละอย่างจากทางร้านล้วนแล้วแต่มีความใส่ใจและนึกถึงผู้บริโภคไปดูกันครับว่าวันนี้ทางร้านจะนำเสนอเมนูอะไรโอ้โหเยอะมากน่าทานมากค่ะพี่เอสครับครับผมนี่คือฝีมือแม่ทั้งหมดเลยใช่ครับคุณแม่ทำทุกเมนูเลยใช่ครับก็คือโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือคุณแม่นะครับตั้งแต่น้ำพริกที่ใช้ทำข้าวซอยน้ำพริกที่ทำน้ำเงี้ยวน้ำพริกอ่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทำเองหมดเลยเราไม่ได้ซื้อตั้งแต่น้ำพริกเลยนะครับทำสดใหม่ตลอดใช่ทั้งนั้นครับผมเข้าใจถูกใช่ไหมฮะว่าพี่ก็ไม่จำเป็นต้องง้อวัตถุดิบจากไหนเลยเพราะเนื่องจากว่ามันเริ่มต้นที่เราแล้วใช่ครับก็คือว่าตั้งต้นเนี่ยจากเราแต่ของสดเนี่ยเราก็ซื้อที่เนี่ยครับก็เลือกเนื้อที่ดีเลือกหมูที่ดีเลือกไก่เบตาโกก็ใช้นะครับครับเบตาโกก็ใช้แค่ดูจากตาสายตาของเราเนี่ยเรารู้สึกได้เลยนะฮะว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเขาเลือกแต่สิ่งดีๆมาทั้งนั้นเลยคอนเซ็ปต์ของร้านเราก็คือรสมือแม่เพราะแม่ใส่ใจแทนการใส่ผงชูรสนะครับอันนี้ก็คือหลักเลยก็คือว่าอร่อยจากรสมืออร่อยจากกรรมวิธีการปรุงจากการคัดเลือกวัตถุดิบนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าครับใส่เสน่ห์ปัจจวัคที่แต่ละคนมีเข้าไปสรุปแล้วโดยรวมก็คือไม่ใช้ผงชูรสใช่ครับแล้วก็เป็นรสชาติเฉพาะของเรารับรองว่าไม่เหมือนที่ไหนครับไม่ใช้ผงชูรสใช้รสมือแม่เท่านั้นผมเชื่อพี่ครับครับเป็นคอนเซ็ปต์ของที่บ้านเลยเชื่อเลยงั้นขอบคุณพี่เอสมากๆเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเราขออนุญาตลุยหอม
ผมไม่รอคุณอาร์ตแล้วนะเพราะว่าผมเดี่ยวแล้วใช้เดี่ยวนะครับผมคุณเนื้อกันไป2คนนะผมไก่เองต้องห่วงครับส่วนใหญ่ข้าวซอยเขานิยมใช้เนื้อน่องลายมาใช่มั้ยไม่เลี่ยนนะครับไม่มันจนเลี่ยนนะฮะติดหวานหน่อยๆไม่ได้หวานไม่ได้หวานจนโดดคือรสชาติมากลางๆสมมุติว่าใครชอบโดดไปทางไหนก็เติมมาใหม่ใครชอบเผ็ดก็เติมพริกไปใครชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวเพิ่มไปข้าวซอยเนื้อผมเลิฟมั้ยผมให้เป็น1ใน2ร้านที่ดีที่สุดในกรุงเทพเลยครับใช่ข้าวซอยอาหารประจำท้องถิ่นไม่ต้องไปถึงเหนือก็มากินที่นี่ได้ร้านรสมือแม่ต้นตำรับข้าวซอยเชียงใหม่มีทั้งไก่และเนื้อให้เลือกกินเมื่อก่อนนั้นข้าวซอยยังไม่มีเครื่องสำหรับทำเส้นคนสมัยก่อนจึงใช้แป้งข้าวสาลีผสมกับแป้งไข่และน้ำนวดให้เข้ากันจากนั้นก็กรีดเป็นแผ่นแล้วซอยเป็นเส้นๆจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเรียกว่าข้าวซอยนี่เอาน้ำเงี้ยวมาเอิ่งน้ำเงี้ยวคือสีสันเขาอะดูแบบจัดจ้านนะแต่จริงๆแล้วอะความเผ็ดมันไม่ได้ขนาดนั้นเนาะเบาๆฮะเบาๆเลยเบาๆสบายๆทานง่ายลองดูองค์ประกอบที่ชัดเจนของน้ำเงี้ยวก็คือต้องมีเลือดด้วยเนาะถูกต้องมีเลือดถ้าบางคนชอบตีนไก่ก็ใส่ตีนไก่ไปครับนะฮะแต่หมูสับเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วมีแน่นอนครับผมแล้วก็มีมะเขือเทศนี่มีกระดูกหมูเป็นไงน้องอาร์ตไม่เผ็ดเลยเออทานง่ายไม่เผ็ดแล้วมันรสชาติเป็นไงครั้งแรกป่ะเนี่ยคือน่าจะเป็นครั้งที่2ฮะผมจำความรู้สึกครั้งแรกไม่ได้เหมือนกันหอมมันจะมีกลิ่นหอมมะเขือเทศพี่ได้กลิ่น อธิบายไม่ถูกหรอกว่าเขาใส่อะไรบ้างเพราะผมไม่รู้แน่ๆแต่ที่รู้ก็คือว่ามันออกแบบมันๆน่ะละมุนมันๆน่ะอธิบายยากอ่ะต้องให้พี่เฟียอธิบายแล้วอันเนี้ยหวานเปรี้ยวจับมะเขือเทศหนูว่ารสชาติได้อ่ะใช่มั้ยคนต้องพูดให้คนนี้ไม่เคยทานฟังว่าบางทีเป็นอาหารเหนือเนี่ยบางทีเราตั้งกำแพงไว้แล้วอาหารใต้อาหารเหนือที่เป็นอาหารพื้นถิ่นเนี่ยถ้าเป็นคนภาคกลางจะไม่ค่อยแตะอ๋อฮะต้องมีบางคนที่แบบเฮ้ยอยากลองอยากไปเหนือต้องกินอาหารเหนือไปใต้กินอาหารใต้ต้องลองดูครับขนมจีนน้ำเหนียวอาหารท้องถิ่นอีกชนิดที่ขาดไม่ได้ความอร่อยนั้นอยู่ที่เครื่องแกงที่ทางร้านทำขึ้นใหม่ทุกวันโดยไม่ใช้เครื่องพริกแกงสำเร็จรูปเลยอาหารอร่อยที่แท้จริงต้องปรุงจากฝีมือจริงๆครับนี่ฮะจากใจใช่ครับผมครับไม่จำเป็นต้องพึ่งผงชูรสและนี่คือรสมือแม่แท้ๆนะฮะอยู่หลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับแถวซอยชินเขตมาไม่ถูกนั่นแหละเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของร้านเด็ดประเทศไทยนะครับวันนี้เรา3คนทุกเมนูนะฮะไม่มีข้อติแล้วก็คือให้ไป100เต็ม100เลยนะครับเรา3คนยกให้ร้านรสมือแม่เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับผมยังไม่ต้องเชื่อก็ได้นะฮะมาลองใช่ๆร้านเปิดทุกวันในวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มและวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นจอดรถหน้าร้านได้ติดต่อที่เบอร์0863789454ไปเที่ยวเหนือกันแล้วไปทัวร์อีสานกันต่อที่ร้านส้มตำยำแซ่บครับถ้าพูดถึงร้านอาหารใกล้มหาวิทยาลัยหนึ่งในประเภทอาหารที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มตำเป็นเมนูยอดฮิตฮิตจริงๆไม่ว่าจะไปที่ไหนต้องลองกินปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักเดินนำเหมือนรู้ทางอ้าวรู้ทางไม่ได้เดินนำเนี่ยผมก็เดินไปเรื่อยครับพี่ฟี่เพราะว่ายังไงถนนเส้นนี้เนี่ยผมเริ่มช่ำชองขึ้นแล้วถนนเส้นนี้ชื่อว่าชินเขตครับผมชินเขตนี่ก็คืออยู่แถวมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนั่นเองครับถ้าออกด้านซ้ายไปไหนครับพี่ครับถ้าตรงไปทางนี้จะออกวิภาวดีครับผมแล้วถ้าไปด้านขวาเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับผมแล้วถ้าไปด้านหน้าไปตรงนี้ก็ติด
แอคคอมครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ไปเราถอยกลับมาเจอร้านนี้ส้มตำยำแซ่บครับผมร้านนี้ทีเด็ดอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะตรงไหนฮะทีเด็ดอยู่ตรงที่ว่าแม่ครัวคนที่ตำส้มตำเนี่ยครับตำถวายสมเด็จพระเทพโอ้สมเด็จพระเทพทรงโปรดฝีมือแม่ครัวร้านนี้มากครับผมเวลาจะทานส้มตำต้องให้แม่ครัวร้านนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันให้เขาแนะนำเมนูกันว่าเขามีอะไรจะให้เราอะไรให้เราได้ทานกันบ้างดีครับเชิญคุณอาร์ตครับเข้าไปรอดีกว่าครับผมวันนี้มาย่านนี้ทั้งทีถ้าไม่แวะร้านส้มตำยำแซ่บก็ไม่ได้เพราะว่าเรื่องตำเรื่องยำเนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆครับแต่ว่าวันนี้ทางร้านจะนำเสนอเมนูอะไรไปดูกันครับตอนนี้เราอยู่กับพี่อ้อนะฮะเจ้าของร้านส้มตำยำแซ่บใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่อ้อครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่อ้อเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของร้านก่อนว่าร้านนี้เปิดมากี่ปีนะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2551นะคะ9 ปีแล้วนะครับอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ค่ะที่นี่เลยค่ะแล้วได้ข่าวมาว่าพี่อ้อนี่เคยตำถวายพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพค่ะใช่ก็คือยังไงฮะเป็นงานอะไรครับก็เป็นงานเลี้ยงส่วนพระองค์ค่ะที่ท่านไม่ใช่งานประกวดด้วยใช่ค่ะปกติจะเป็นงานประกวดแล้วก็ถ้ามีการตัดสินหรือเชิญมีการชิมมีการอะไรใช่ไหมอันนี้คือเป็นงานเลี้ยงส่วนพระองค์ค่ะแล้วพี่ชื่อพี่อ้อนะคะที่ร้านนี้เปิดมา9ปีเข้าปีที่10แล้วค่ะแล้วก็เปิดมาด้วยความภูมิใจนะคะแล้วก็มีสักครั้งนึงที่เราได้มีโอกาสได้ได้รับใช้พระองค์ท่านส่วนมากก็จะเป็นที่จุฬาค่ะเป็นบรรดาอาจารย์แล้วก็เป็นพระสหายของพระองค์ท่านเป็นส้มตำไทยธรรมดาที่พระองค์ท่านชอบเพราะฉะนั้นวันนี้มีไหมมีตำไทยธรรมดาวันนี้ก็วันนี้พี่โออยากนำเสนออะไรเมนูอะไรบ้างเหรอวันนี้ก็นำเสนอเป็นตำยอดมะพร้าวหมูย่างมันเป็นการแบบฉีกแนวความจำเจของส้มตำที่จะต้องเป็นมะละกอครับผมแล้วก็ใช้ยอดมะพร้าวหมูย่างพี่ฉีกไปไกลมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วเมนูต่อไปล่ะฮะเป็นน้ำตกปลาแซลมอนน้ำตกปลาแซลมอนฉีกไปไหนเนี่ยไปต่างประเทศเลยเป็นยำฟิวชั่นนะคะใช่ค่ะปกติแซลมอนก็ถ้าเราเคยทานก็จะเป็นยำแซ่บยำเป็นซีฟู้ดครับแต่นี่เป็นน้ำตกน้ำตกแล้วส่วนใหญ่น้ำตกเนี่ยคนถ้าเป็นคนไทยจะใช้ปลาช่อนครับทอดกรอบแล้วทำน้ำตกแต่นี่เป็นปลาแซลมอนค่ะเป็นปลาแซลมอนเอางี้เดี๋ยวผมรอชิมฝีมือพี่อ้อครับผมขอบคุณมากครับพี่อ้อขอบคุณนะครับขอบคุณครับร้านส้มตำยำแซ่บอยู่งามวงวาน47แยก39ถ้ามาจากด้านหลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตให้มุ่งหน้าไปทางโครงการนอร์ทพาร์คร้านจะอยู่ทางซ้ายมือก่อนเข้าโครงการนะครับนี่ฮะคุณอาร์ตคุณไม่เคยทานใช่ไหมที่บอกว่าที่อยู่ตรงหน้าผมยอดมะพร้าวอ๋ออันนี้ใช่ไหมฮะยอดมะพร้าวคอหมูย่างเป็นไงฮะมันมีความคล้ายกับตัวหน่อไม้แหละแต่ทีเนี้ยตัวยอดมะพร้าวอ่ะผมสำหรับความรู้สึกผมแล้วมันให้ความกรอบมากกว่าสักนิดนึงนะครับแต่เคี้ยวไปมันนุ่มดีฮะจริงๆมีหวานหวานนิดหน่อยนะโอ้ยแต่น้ำส้มตำเขาแจ่มมากเลยพี่มันเป็นน้ำส้มตำที่แบบกลางๆที่ไม่เผ็ดมากจัดจ้านนะฮะสำหรับผมนี่ถือว่าจัดจ้านแล้วนะครับมันเป็นรสชาติจัดจ้านที่แบบเผ็ดแล้วอยากจะทานต่อถือว่ามันอร่อยบางทีมากินแล้วอาจจะติดใจกว่ามะละกอด้วยนะมันอร่อยกว่านะเนาะมันเป็นทางเลือกใหม่เหมือนกันนะครับที่สามารถเลือกได้เลยว่าไม่จำเป็นต้องเจอมะละกอเพื่อเป็นส้มตำอีกต่อไปแล้วถูกยอดมะพร้าวก็ทำได้เช่นกันครับใครชอบความกรุบกรอบของยอดมะพร้าวอ่อนเชิญมาทางนี้ยอดมะพร้าวอ่อนเป็นของหายากและให้คุณค่ามากมีรสชาติหวานกรอบกินกับเมนูไหนก็อร่อยเหมือนเมนูนี้เมนูตำยอดมะพร้าวอ่อนคอหมูย่างผ่านไปนะฮะกับตำยอดมะพร้าวคอหมูย่างมาถึงเมนูนี้ฮะแซลมอนน้ำตกมาเป็นตัวมาเป็นแว่นนี่นะฮะตัวเบลเลอร์เลยนะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นแซลมอนดิบนะแล้วก็เอามาคลุกกับน้ำของน้ำตกแต่นี่เป็นแซลมอนทอดเฮ้ยลองดูน้ำตกแซลมอนครับผม
มันชอบไหมเขาไม่เลาะหนังปลาออกนะหนังปลาเนี่ยกินมันมีมันของมันแล้วมันให้กลิ่นที่หอมๆด้วยนะกรอบมันๆแล้วก็ตัวเนื้อปลาแซลมอนแล้วก็ผสมผสานกับน้ำยำก็ เป็นน้ำตกที่มีรสชาติกลางๆอีกแล้วนะครับก็คือว่าทางร้านเขาไม่ได้ทำรสชาติบังคับให้คุณต้องแบบเจออะไรที่แบบมากเกินไปอ่ะผมว่าเป็นอารมณ์ที่แฟร์ที่สุดแล้วนะไม่เผ็ดปี๊ดไม่เปรี้ยวปี๊ดครับผมนอกจากสีสันแล้วอย่างที่พี่ฟีบอกหนังเฮ้ยหนังทำไมอ่ะโอ้ดูไว้นะฮะงูพิษเป็นยังไงดูไว้นะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเมนูน้ำตกเป็นเมนูมาแรงโดนใจชาวต่างชาติกันเลยทีเดียวนะครับด้วยรสชาติทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดให้กลิ่นหอมของข้าวคั่วทั้งยังกินง่ายอร่อยทางร้านได้นำปลาแซลมอนชิ้นโตมาทำเป็นน้ำตกแซลมอนอย่างที่เห็นรสชาติเป็นยังไงบ้างครับพิธีการแต่เชื่อแล้วฮะทุกเมนูนี่คือฉีกกฎทุกอย่างด้วยความเป็นอาหารอีสานนี่ผมลืมไปเลยนะนี่เขาจะนิยามเป็นอาหารของเขาในรูปแบบใหม่ได้เลยถ้าร้านนี้จะตั้งชื่อเป็นอาหารภาคอะไรเป็นภาคอ้อหรือเป็นภาคอะไรก็ยังได้เนี่ยนะเพราะมันมาจากเขาหมดเลยเอาจริงๆผมพูดตรงๆเป็นภาคไม่ธรรมดาชยามิชัยพวกเรา3คนนะฮะชิมทุกเมนูแล้วคือทุกเมนูเนี่ยเป็นที่ติดอกติดใจกันหมดเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมมาลองชิมลองรับประทานก็น่าจะติดใจไม่ต่างจากพวกเรานะฮะใครที่ผ่านมาแถวชินเขตครับโอ้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตผ่านน็อตปาร์คมานะฮะจากวิภาวดีมุดอุโมงค์น็อตปาร์คโผล่ข้างหลังอยู่ไม่กี่ร้อยเมตรก็ขวามือก็ถึงร้านพี่อ้อแล้วครับผมคือผมจะพูดเสมอนะฮะว่ายังไม่ต้องเชื่อจนกว่าคุณจะได้มาลองเองครับผมนี่จะเป็นร้านแรกฮะที่ผมจะพูดคำว่าเชื่อเถอะแล้วมาลองแล้วมันอร่อยจริงเพราะฉะนั้นเรา3คนยกให้ร้านนี้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับต่อสิรออะไรล่ะชอบซุ้มตำร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 3:00 น. จอดรถหน้าร้านได้ติดต่อที่เบอร์0892038455เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไปย่านงามวงวานทั้งทีเหมือนได้ไปหลายที่เลยนะครับทั้งเที่ยวเหนือทัวร์อีสานและลงใต้ในวันพรุ่งนี้ร้านเด็ดประเทศไทยจะพาไปไหนต้องติดตามนะครับไข่5ใบเนี่ยนะคุณผิงโอ้โหตายแล้วนี่กินกี่คนเนี่ยกินได้ประมาณ3คนข้าวก็ครึ่งโลเท่านั้นเองครึ่งโลเว้ยนี่ไงตามที่เราติ๊กไปเลยนะฮะว่าเราต้องการหมูกรอบหมูสับกุนเชียงผมชอบเนื้อหมูกรอบจริงๆพี่นี่ไงเขาแบบมันใหญ่ยักษ์กันนึกออกป่ะยักษ์ตามชื่อจริงๆอ่ะหุยนี่เหรอหุยมันเป็นวิธีการมันสนุกอ่ะมันเป็นอาหารเกาหลีมันแบบมีโอกาสได้เล่นกันอ่ะนึกออกป่ะหนูว่าสายชีสอ่ะน่าจะต้องชอบร้านนี้ชีสแบบอู้ฟู่มากเลยบอกเลยว่าถ้าคนชอบกินชีสยืดๆอ่ะ